สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องต้นบอนไซมะพร้าวนะคะได้บอนไซมะพร้าวมาสองต้นนะคะเพื่อ,อนพี่สาวเขาก็มีพักพวกเยอะนะคะคนต่างคมนะคะเขาจะก็จะมีเพื่อนเพื่อนพักพวกนะคะเขาก็ขอมานะคะเพื่อนเป็นคนส่วนนะคะก็คือ มีบนทําบนใส่มะพร้าวไว้เยอะนะคะขาก็ขอมาสองต้นนะคะบนไส่มะพร้าวนะคะถ้าเราจะใส่ในกระถทงก็ได้นะคะหรือว่าเราจะแช่นําไว้ก็ได้นะคะอันนี้โนงก็เลยใส่ในกระป๋องไว้ก่อนนะคะแล้วก็ได้แยกแยกเอาไปใส่ในโหลไว้ด้วยนะคะ ใส่ไวนินโลก็ก็ดูสวยดีนะคะเพราะว่าบ้านที่เขาให้มานี่นะคะเขาก็ใส่ขวดนะคะใส่ขวดใส่โล่แช่นําไว้แบบนี้นะคะเรามาไว้ที่บ้านเราแล้วก็ใส่โลตั้งไวมันก็สวยนะคะเขาจะต้องาะวิธีก็ต้องคอยกีดกีดตำ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 ต,ำ,ตำใบมันนะคะตำต,ำต้นมันนะคะถ,ถ้าไม่งั้นนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวต้นมันจะใหญ่นะคะถ้าต้นมันใหญ่ก็ไม่ถือว่าเป็นบอนไซมะพร้าวนะคะคือจะต้องทําให้มันแคะมันเล็กนะคะเขาบอกมาว่าคอยกีดตำตำต้นมันเนี้ยค่ะคอยทําความสะอาดกีดตำตำตำก้านใบตำตำขอบขอบ,ขอบเนี่ยนะคะที่ติดกับจุกเขียว,วนะคะคอยกีดกีดทำให้งานแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวต้นมันใหญ่ค่ะ เราก็มาใส่โลไว้นะคะมันก็สวยดีนะคะก็ดูดีนะคะมาพาบนใตในโลนะคะแช่น้ำไวก้ก็ก็ดูสวยไปอีกแบบนะะึงค่ะหรือว่าบางคนเขาก็จะเอาไปใส่ในกระถางนะคะก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนมดนะคะเหมือนมดตะหนอยนะคะ มะพร้าวบอนไซนโลก,ก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นรากมันด้วยนะคะรากมันอยู่ก็อยู่ในโลใสๆนะคะแต่เราก็ต้องมันเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะคะน้ามันจะได้ไม่คุณนะคะจะได้มองใส่เห็นรากนะคะที่จริงมันก็ดูดีนะคะถ้าเราจะปลูกไว้โดยวิธีนี้นะคะก็ก็ดูดีนะคะ พอเขาให้มาเขาก็แช่นำใส่ขวดไว้นะคะเราจะใส่ขวดหรือว่าเราจะใส่โหลก,ก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะหรือจะใส่กระถางเลยก็ไม่เป็นไรนะคะใส่กระถางใส่ดินปลูกเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันนะคะนิยมนิยมปลูกต้นมะพราวบอนไซนะคะเพราะว่ามันก็ เอาไว้มีที่ร่มได้นะคะหรือก็ค,อคือมันไม่ใหญ่โตค่ะ <S <S เล็กๆเอาไว้ตรงในนะก็ะได้นะคะเป็นไม้ประดับเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เดือดเดือดพี่ก็เอาต้นคูนคูนดํานะคะที่บ้านมีนะคะก็เอาไปให้บ้านที่เขาให้มะพร้าวมานะคะเขาอยากได้ต้นคูนดํานะคะที่บ้านที่ไร้เรามีเยอะนะคะเดือดพี่ก็เอาไปให้เขาค่ะคูนดำก็สามารถแกงได้ด้วยนะคะ พี่ก็เคยตัดการไปให้บ้านบ้านที่ก็ให้มะพร้าวมาเอาไปแกงนะคะก็แลกเปลี่ยนกันค่ะก็คือมีอะไรเราก็แลกกันค่ะแต่ว่าถ้าลําพังนงก็คือก็คือก็ไม่เคยได้รู้จักใครเยอะนะคะอยากได้อะไรก็โดยมากก็จะซื้อค่ะแต่ว่าพี่มันก็รู้จักคนเยอะค่ะมันก็จะได้ต้นไม้แปลกๆมาบ้างอะไรบ้างนะคะ มันก็หาของในไร่ไปแลกค่าบ้างเนี่ยค่ะแต่ส่วนนงเลยก็คือซื้อยางเดียวเลยค่ะอยากได้อยากได้อะไรก็ซื้อย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าพี่มันก็จะหาแลกเปลี่ยนมาเนี่ยค่ะหรือบ้านญาติบ้างอะไรบ้างมันก็หามาก็หาต้นไม้มาให้เราได้เ่ยชมอะค่ะก็ดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ